เลขเด็ดนะครับนี่วัดโพธารามหรือวัดท่าคายอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับออกจากบึงกาฬมาประมาณ2โล3โลแล้วครับนี่เป็นเรือนะแบบนี้นะครับเรือที่เขาเดือนนั้นก็เลยใกล้เคียงกันตัวอย่างที่ใช้มาสมัยเป็นว่า200ปีแหละมันจมอยู่ในแม่น้ำโขงนะผู้ชมก็ชอบเลขก็มองหาเลขเองก็ขอเลขกันอยู่นี่นะครับเรือเป็นเด็กใช้แบบเรือกลไฟนะใช้ไฟสูงเพื่อจะเป็นไอน้ำแล้วก็พ่นออกมาเพื่อขับเคลื่อนใบพัดให้มันหมุนนะเนี่ยเพราะเขาเรียกว่าแท่นลมเขาที่หาชมยากนะครับมีปั๊มน้ำมีอุปกรณ์หลายอย่างบอกว่าเรือลำนี้มาจากฝรั่งเศสนะชิ้นส่วนยังอยู่ครบเหมือนเดิมฮะมันจมฮะไม่ทราบว่าไปเกยหินหรือเปล่าทะลุอะไรไม่แน่ใจมันจมหรือมันควันเน้นปั๊มน้ำวาล์วดักน้ำก็มีเครื่องยนต์เขาต้นไกต่างๆใช้ไอ้น้ำแล้วก็ใช้แรงดันนะครับเรือโบราณนึกว่าเป็นร้อยสองร้อยปีแล้วครับที่เขาสร้างมาแล้วก็วิ่งใช้แต่เรือเรือนี้อยู่ที่แม่น้ำโขงนะท่านผู้ชมแม่น้ำโขงที่อยู่ทางบึงกาฬนี่แหละนะครับนครพนมบึงกาฬนี่แหละอันนี้สิ่งที่เขามาขอพรเขาไหว้แล้วก็ขอเรื่องเลขเรื่องโชคเรื่องลาภนะเขาสำฤทธิ์ผลนะครับเขาบนไว้เขาเลยมาแก้มีเยอะทีเดียวนะนี่ท่านผู้ชมนะฮะนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมขาวขาวเนี่ยเขาขอเลขชมเห็นไหมชมเห็นก็ซื้อเอาแล้วกันดูเอาแล้วกันไม่ได้งมงาย
ม่ได้บอกให้เชื่อฮะโปรดใช้วิทยาในการรับชมแล้วรับฟังเองนี่นะเรือเก่าแก่เลยเป็นเหล็กทั้งดุ้นเลยแต่มีไม้อยู่ตรงขอบอยู่นะยังเหลือร่องรอยเป็นไม้อยู่ฝั่งอนุเดี๋ยวจะพาไปชมเขามาขอหวยขอเบอร์กันอยู่นี่ที่บึงกาฬวัดโพธารามเขาพบเจอในลุ่มแม่น้ำของบ้านเราเนี่ยจะเป็นเรือต่างประเทศที่ล่องมาจากแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงเนี่ยไหลไปไกลมากนะครับไปถึงทิเบตออกทางจีนออกไปเรื่อยๆนะมีสายน้ำก็จะออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยนำมาเก็บไว้โชว์แล้วก็มาดูบางคนก็มาขอเลขให้พวงมาลัยเนี่ยขาวๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกนะเขาถูกกันนะท่านผู้ชมมีตาด้วยแม่ย่านางใช่ไหมขอแม่ย่านางขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ที่นี่ในเรือลำนี้นะครับท่านผู้ชมนะพาดูรอบนั้นรอบนึงนะฮะเดี๋ยวจะมาเราฟังอันนี้อันนี้เป็นไม้เลยเห็นไหมที่เราเห็นไม้ไหมนี่เป็นถังน้ำมันของเก่าของแท้เลยถังน้ำมันแล้วก็มีเครื่องไว้โมเลหรือไว้ดึงสมอนะเนี่ยนะเขาไว้ปล่อยสมอไว้ดึงอยู่นะถ้าจำไม่ผิดที่มัดโซ่เนี่ยมันติดกันหมดแล้วที่มัดโซ่แล้วก็ปล่อยสมอลงเพราะเป็นหัวเรืออยู่นะครับปล่อยสมอลงเรือเพื่อจะให้ตึงเรือไว้แต่ไม่รู้พลาดทั้งยังไงมันจมไปนะฮะไม่รู้สาเหตุเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หลายคนก็พูดไม่ได้เหมือนกันได้แต่เดาอันนี้รอยที่เขาดึงมาสิ่งกระหักพังมุมนี้ก็จะเป็นไม้สอบถามคนที่เขาคิดว่าเจอคิดว่ารู้คิดว่าได้มาในยุคนู้นฮะยุคประมาณ200ปีฮะนี่นะครับคนก็มาเชื่อมาขอเลขเหล็กบางส่วนยังดีอยู่บางส่วนเนี่ยยังดีบางส่วนอันนี้เป็นไม้นะท่านผู้ชมนี่เป็นเครื่องที่สูบปั๊มลมเข้าไปนะมีคันโยกอยู่มีคันหมุนระดับรักษาระดับความร้อนในน้ำอยู่นะฮะนี่เดือครึ่งลำฮะนี่ครึ่งลำที่ถอยมาให้ผู้ชมได้ชมมีปั๊มลมใช่ไหมก็มีวาล์วดักลมอยู่วาล์วว่าเท่าไหร่ด้านนี้ในบาทนี่ไม่เกี่ยวฮะนี่บาทของไทยเนี่ยมีโต๊ะขาวนี่น่าสนใจขูดเลขผมไม่กล้าจับนะครับเป็นเหล็กเก่าครับเก่าเก่าเป็นขูดข้างเลยมีที่ชมมีบันไดให้นะครับท่านผู้ชมก็จะชมนี่ใบพัดนะไม่แน่ใจยังมันคงจะไม่หมุนแล้วล่ะ
ว่าเสม็ดกินระดับนี้แล้วมีเลขนะใบพัดมีขีดใบพัดเนี่ยสี่ใบพัดนะฮะคนไปซื้อเลขก็ได้นะถ้าไม่ถูกก็ว่ากันไม่ได้อันนี้เขาผูกโบผูกผ้าสามสีเจ็ดสีนี่แกนเผาแกนเผาเครื่องจักรเรือจะไม่ถึงใบพัดนิดเดียวนั้นจะความแรงมันคงจะแรงมากนะความแรงคงจะแรงมันก็เลยพาเรือวิ่งได้นะครับท่านผู้ชมล้วนมีแมวด้วยแมวนี่ไม่ได้มาจากเรือแมวเขาไม่ได้กว้างเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีที่นอนนะอันนี้เป็นเผาเครื่องไว้ที่นอนไม่ได้นอนบนเรือบรรยากาศเรือกดไฟนะครับเนี่ยข้างบนแล้วอยู่ใต้ท้องเรือที่คงจะหนักพอสมควรนะท่านผู้ชมหนักเอาท่าเอาทางเอาที่เอาทางอยู่นะครับเป็นเรือโบราณเรือกลไฟที่อยู่จังหวัดบึงกาฬครับอยู่วัดโพธารามนะท่าคลายตำบลท่าคลายนี่นะครับขั้นไงครับอุบาทเนาะที่นอนไม่มีนะเนี่ยไม่รู้ก็นอนตรงไหนหรือนอนเถื่อนนี่นะมีการร้องบ้า
่าตัวตู้ตายตัวก็ตายให้ไปเลี้ยงดีๆนะแต่ครับโคตรเกิดตรงนี้